ถามว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือใครคุณหมอชลน่านสีแก้วแล้วคุณหมอชลน่านเนี่ยเป็นตัวแทนพรรคเลยไปลงนาม MOU ทำมือลูกหัวใจกับคุณพิธาเราจะสนับสนุนกันตลอดไปส่วนคุณภูมิธรรมเป็นใครเป็นแค่รองหัวหน้าพรรคแต่ถามว่าทำไมคำพูดของคุณภูมิธรรมที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามประเด็นว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจะพลิกขั้วเพื่อไทยเป็นแกนนำจะไปจับมือกับพรรคอื่นที่ไม่ใช่แปดพรรคนี้ไหมมันจึงสำคัญเพราะทุกคนรู้ว่าคุณภูมิธรรมนี่แหละคือคีย์แมนคือคนสำคัญที่พูดแล้วก็สะท้อนทิศทางของผู้มีอำนาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณได้พูดชัดเลยตอนที่เข้าขับเฮ้าส์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณพิธามีคดีอยู่แล้วเกิดโดนคดีไปจะไปยังไงต่อคุณทักษิณพูดชัดเลยเพื่อไทยก็มีความชอบธรรมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คงดึงเอาส.ส.เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้จำนวนเสียงเพียงพอก็ต้องกลับไปดูคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาจะรอดไหมคือยืนยันว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจุดยืนชัดเจนคือจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลแม้ว่าเราเป็นพรรคอันดับ2ยืนยันแล้วหลายครั้งแล้วยังยืนยันตามเจตนานั้นนะส่วนสมมุติเรื่องการสลับขั้วต่างๆนะอันนั้นอะตอบได้ชัดเจนยังไม่ใช่เรื่องที่ควรให้ความสำคัญมหารือในปัจจุบันหากมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นแล้วมีความชัดเจนว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างไรจะเป็นเรื่องที่ทั้งพรรค8พรรคที่ลงนาม MOU กันเนี่ย8พรรคร่วมควรนำมหารือถึงทางออกร่วมกันโดยอยู่บนจุดยืนของการยึดประชาธิปไตยตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นฐานนะสุดท้ายคุณภูมิธรรมย้ำว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความไม่เข้าใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการร่วมมือกันของ8พรรคการเมืองที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนทุกท่านสื่อสารให้ยึดโยงกับข้อเท็จจริงไม่ทำให้เกิดความสับสนไปมากกว่านี้อันนี้คือคำชี้แจงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะเจ้าตัวเนี่ยต้องรีบออกมาชี้แจงเลยทำไมคุณภูมิธรรมต้องรีบออกมาชี้แจงต่อไปนี้เป็นความเห็นนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มถามว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคือใครคุณหมอชลน่านสีแก้วนะแล้วคุณหมอชลน่านเนี่ยเป็นตัวแทนพรรคเลยไปลงนาม MOU ทำมือลูกหัวใจกับคุณพิธาเราจะสนับสนุนกันตลอดไปนะส่วนคุณภูมิธรรมเป็นใครเป็นแค่รองหัวหน้าพรรคแต่ถามว่าทำไมคำพูดของคุณภูมิธรรมที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามประเด็นว่าอ้าวถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจะพลิกขั้วเพื่อไทยเป็นแกนนำจะไปจับมือกับพรรคอื่นที่ไม่ใช่แปดพรรคนี้ไหมมันจึงสำคัญเพราะทุกคนรู้ว่าคุณภูมิธรรมนี่แหละคือคีย์แมนอันนี้พูดกันตรงๆคุณอ้วนภูมิธรรมนี่แหละคือคีย์แมนคือคนสำคัญที่พูดแล้วก็สะท้อนนะสะท้อนทิศทางของผู้มีอำนาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาปุ๊บมันจึงมีแรงกระเพื่อมสูงจนทำให้คุณภูมิธรรมเนี่ยต้องออกมาแก้ข่าวทีนี้ประเด็นถัดมาที่คุณภูมิธรรมออกมาแก้ข่าวเนี่ยถามว่าแก้หรือเปล่าผมอ่านทุกบรรทัดดูแล้วเนี่ยนะคุณภูมิธรรมบอกว่าหากมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นและชัดเจนว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่ทั้ง8พรรคร่วมควรนำมาหารือถึงทางออกร่วมกันโดยอยู่บนจุดยืนของการยึดประชาธิปไตยตามมิติตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นฐานนี่คือข้อความที่คุณภูมิธรรมโพสต์ทีนี้ถ้ากลับไปดูที่คุณทักษิณเคยเข้าขับเฮ้าส์แล้วพูดเอาไว้คุณทักษิณได้พูดชัดเลยตอนที่เข้าขับเฮ้าส์นี่บอกเลยว่ามีคนไปถามไงถ้าเกิดพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณพิธามีคดีอยู่แล้วเกิดโดนคดีไปจะไปยังไงต่อคุณทักษิณพูดชัดเลยแทบจะรอฟังคำถามให้จบด้วยซ้ำบอกว่ายังไงคุณภูมิธรรมคงจำได้คุณทักษิณเนี่ยบอกเลยว่าเพื่อไทยก็มีความชอบธรรมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คงดึงเอาส.ส.เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้จำนวนเสียงเพียงพอคุณทักษิณพูดชัดเจนนะแล้วถามว่าที่คุณทักษิณพูดเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ต้องกลับไปดูคดีหุ้นสื่อของคุณพิธา
จะรอดไหมล่าสุดเห็นบอกขายไปแล้วนี่ใช่ไหมเราไม่ตอบคำถามเองด้วยค่ะมาขายอะไรตอนนี้ใครมาแนะนำให้ขายตอนนี้ตอนแรกบอกเป็นผู้จัดการหุ้นไม่ใช่ของผมมันอยู่ในชื่อผมเฉยๆนะกองเชียร์ก็บอกไอ้สลิมโง่เขาขายได้ไงบริษัทตอนนี้เขาปิดกิจการไปแล้วขายไม่ได้นะดอมส้มนะแล้วกำลังสู้อยู่ดีคุณพิธาเห็นคุณเลืองไกรบอกว่าขายไปแล้วกองเชียร์ไม่รู้จะเชียร์ยังไงทีนี้อันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะหุ้นไม่ใช่ของผมแต่มันอยู่ในชื่อผมมาคราวนี้หุ้นที่ไม่ใช่ของผมน่ะขายไปแล้วเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่ของผมแล้วมันจะขายไปได้ยังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ทำให้กองเชียร์เหนื่อยใจแทนนะทีนี้ที่คุณทักษิณพูดไว้น่ะต้องถามกลับไปที่คุณภูมิธรรมว่าแล้วมันผิดหลักประชาธิปไตยหรือเปล่าคุณทักษิณพูดเอาง่ายๆเนี่ยที่คุณภูมิธรรมบอกว่าให้ยึดโยงกับประชาธิปไตยตามมติของพี่น้องประชาชนเนี่ยถามว่าถ้าเป็นแบบที่คุณทักษิณพูดไว้เนี่ยมันยังยึดโยงกับประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าไม่ยึดเหรอกล้าเถียงคุณทักษิณฮะก็ถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวถูกศาลชี้หรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณจะตั้งรัฐบาลยังไงก็คนที่จะเป็นนายกได้คนเดียวนะไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยหรือคิดว่าการขายหุ้นเนี่ยจะทำให้ยังมีสิทธิ์เป็นนายกอยู่เหรอแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วเพื่อไทยก็ต้องคุยกับ8พรรคเดิมนั่นแหละตามที่ท็อปนิวฟันธงว่า8พรรคเนี่ยเขายกมือให้คุณพิธาแน่นอน 100% ส่วนจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่วุฒิสภาเสียงพอหรือเปล่า376แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณพิธาถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินหรือสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยการฟอร์มรัฐบาลมันจะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้จะทำยังไงล่ะก็8พรรคก็จะหารือกันค่ะนะหารือกันไม่มีใครถีบก้าวไกลออกนะผมย้ำเลยนะจะไม่มีใครถีบก้าวไกลออกแต่เขาจะหารือกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงก็ในเมื่อก้าวไกลไม่มีนายกเป็นแคนดิเดตตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดคุณพิธาโดนคดีหุ้นสื่อไงจะทำยังไงเขาก็จะต้องให้เพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็จะต้องบอกว่าเสนอชื่อคนนี้เป็นนายกแล้วจะดึงพรรคไหนเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เสียงเพียงพอจะได้ไม่ต้องไปโอรัฐบาลแห่งชาติโอ้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพรรคอื่นตั้งแข่งอีกก็จะต้องดึงเข้ามาแล้วไอ้การดึงเข้ามาเนี่ยก้าวไกลอาจจะไม่พอใจจนถอยออกไปเองนั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอันนี้เรามองให้เห็นไปข้างหน้าเลยไม่มีใครไปถีบก้าวไกลออกก้าวไกลจะถอยออกไปเองด้วยเงื่อนไขที่ตนเองตั้งเอาไว้เองก็ไม่คบกับใครเลยนี่มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงหนูแมลงสาบไปอยู่อีกขั้วหนึ่งเลยแต่คราวนี้จะเป็นเพื่อไทยที่จะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ตั้งรัฐบาลแข่งนะฮะแต่เพราะก้าวไกลตั้งไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแคนดิเดตนายกแล้วไม่ใช่การตั้งแข่งนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดคำพูดเห็นไหมนี่คือเส้นทางข้างหน้าที่น่าจะเป็นส่วนก้าวไกลที่บอกว่าการตั้งรัฐบาลยังไปไม่ถึงไหนข่าวล่าสุดนะเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอบคำถามนักข่าวกรณีที่มีรายงานข่าวว่ากกต.อาจจะนะอาจจะให้ใบแดงว่าที่ส.ส.20คนนะนี่คุณชัยธวัฒน์ว่าไงฮะค่ะคุณชัยธวัฒน์นะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าจำนวน20คนเนี่ยอยู่ในฝั่งของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อการโหวตเลือกนายกแน่นอนซึ่งได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วหากรับรองเพียงแค่ 95% ก็ต้องไปดูฐานของพรรคที่มาร่วมรัฐบาลว่าได้เท่าไหร่ก็คาดว่ากลางเดือนนี้น่าจะทราบผลค่ะอย่างไรก็ตามบอกว่าก็ไม่ติดใจนะถ้าหากว่าจะมีส.ส.พรรคอื่นนอกเหนือจากอีก7พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลมาโหวตให้เพราะถือว่าจะได้ออกจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ในส่วนของพรรคก้าวไกลคงไม่เหมาะสมที่จะไปแสดงความคิดเห็นและจะไม่มีการไปเจรจาพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นขอให้เป็นเรื่องของแต่ละพรรคตัดสินใจหรืออาจมีการพูดคุยเป็นรายบุคคลค่ะ
ส่วนจะกังวลหรือเปล่าถ้าว่าสสของพรรคถูกใบแดงแล้วจะทำให้ก้าวไกลได้จำนวนสสลดลงกลายเป็นพรรคอันดับ2คุณชัยธวัฒน์ค่ะก็บอกว่าคงไม่มีผลเพราะว่าพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าที่สสของพรรคชนะการเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ในภาพรวมต้องคิดไว้ว่าถ้าเกิดจำนวนสสของฝ่ายที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันลดลงในวันที่จะโหวตนายกก็คงต้องเตรียมการไว้ว่าต้องใช้เสียงสวมากขึ้นซึ่งตอนนี้การพูดคุยกับสวก็เป็นไปด้วยดีค่ะอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ของเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะฮะค่ะคือคำกล่าวที่ว่าการพูดคุยกับสวเป็นไปด้วยดีเนี่ยเป็นการพูดลอยๆนะค่ะอันต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะเพราะไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกเลยค่ะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยหลายครั้งหลายครั้งใช่คุยกับสวดีขึ้นเรื่อยๆคุณพิธาวันก่อนพูดในงานความหลากหลายทางเพศค่ะก็บอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคิดว่าจะไม่มีปัญหาแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการพูดลอยๆค่ะสวที่บอกว่าไปคุยเนี่ยตอบรับกี่คนยังไงไม่มีการยืนยันรายละเอียดนะส่วนประเด็นเรื่องสสที่จะถูกกกต.สอยเนี่ย20คนอันนี้เป็นข่าวที่กกต.ไม่ได้ยืนยันเลยนะเป็นข่าวที่นักข่าวเนี่ยนำไปถามคุณชัยธวัฒน์ค่ะทีนี้ที่เจ้าตัวตอบว่าใน20คนเนี้ยนะต้องดูว่าจะเป็นใครบ้างถ้าเป็นจริงนะแล้วมันจะส่งผลต่อจำนวนเสียงของพรรคร่วมในขณะนี้อย่างไรพรรคร่วมก็คือใน MOU 8พรรคนี้นะทีนี้ถ้าเราไปดูรายละเอียดถ้าเกิดว่ามีจริงมีใบแดง20ใบอย่างเงี้ยนะนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นสสในแบบเขตเลือกตั้งค่ะเพราะบัญชีรายชื่อคนที่โดนเราก็เลื่อนขึ้นมาเหมือนเดิมเลื่อนลำดับขึ้นมามันไม่มีผลจะมีผลก็คือแบบเขตถูกไหมฮะแล้วก้าวไกลมีเขตกี่คน112เพื่อไทยกี่คน112นะใน20เนี่ยจะโดนพรรคไหนบ้างแล้วฟังอีกขั้วหนึ่งโดนหรือเปล่านะพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ยังไม่มีใครทราบทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการเมืองตอนนี้เต็มไปด้วยข่าวโยนหินถามทางบ้างข่าวโคมลอยบ้างข่าวที่อ้างแหล่งข่าวบ้าง ซึ่งคุณชัยธวัฒน์เมื่อสักครู่ตอบก็ตอบแบบยังไม่รู้ข้อมูลว่าตนเองเนี่ยจะโดนจริงหรือเปล่าที่บอกว่า20ใบแดงเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆที่มีคดีชัดๆ ค่ะ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกตามถามอ่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศก่อนนะค่ะจะไปที่อื่นต่อแล้วครับขอไปที่อื่นต่อแล้วครับขอไปที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับขอดีเลขาอธิบายแล้วนะครับขอไปที่อื่นก่อนนะครับขอนะครับขอนะครับมือครับมือขออนุญาตครับมือขออนุญาตให้สักนิดได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับแค่พูดเดียวตัดไม่ต่อเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงฮะนี่คือตอนที่นักข่าวเนี่ยตามไปถามนะหลังจากที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าทราบว่าคุณพิธาเนี่ยได้มีการขายหุ้น ITV ไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะนะเนี่ยคุณพิธาไม่ตอบนะบอกแต่เพียงว่าเลขาพรรคได้อธิบายไปแล้วซึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ไม่ได้อธิบายเลยนะเรื่องนี้ผมพยายามจะไปดูข่าวก็ไม่เห็นนะหรือเลขาส่วนตัวแกหรอฮะคุณพิธาเลขาไหนอ่ะเลขาพรรคหรือเลขาตัวเองหรือยังไงก็ไม่มีใครพูดนะคะเรื่องนี้นะมีแต่คุณพิธาเนี่ยถูกถามแล้วไม่ตอบเออนะฮะแล้วก็ยิ้มใช่ไหมยิ้มบอกมือยิ้มปกตินี่เห็นคุยพูดได้ทุกเรื่องเลยนะเออค่ะจะทำโน่นทำนี่แต่พอถูกถามเรื่องตัวเองเนี่ยไม่ตอบค่ะคือมันตอบไม่ยากเลยนะขายหรือไม่ขายสองอย่างอ่ะไม่บอกไหมเนี่ยเนี่ยที่นักข่าวถามอ่ะค่ะว่าขายหุ้นแล้วใช่ไหมคะคุณพิธาเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับขอดีเลขาอธิบายแล้วนะครับเราไปที่อื่นก่อนนะครับขอนะครับขอนะครับมือครับมือขออนุญาตครับมือขออนุญาตให้สักนิดได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับแค่พูดเดียวเองเดี๋ยวฮะค่ะคือการขายหุ้น ITV เนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ยนะมันก็จะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้อยู่สองสามอย่างค่ะนะคือก่อนหน้านี้คุณพิธาอ้างว่า
มีชื่อถือหุ้นแต่ว่าในนามของผู้จัดการมรดกนะแต่ปรากฏว่าการแจ้งต่อทางภาครัฐว่าเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่เคยใส่ไว้เลยว่าในฐานะผู้จัดการกองมรดกไม่มีเลยตั้งแต่วันที่ได้หุ้นมาจนถึงปัจจุบันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่หลายครั้งแต่ไม่มีการใส่ไว้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้ถ้าขายออกไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะถ้าขายออกไปเช่นถ้าจะอ้างว่าก็ตอนนี้จัดการกองมรดกแล้วก็เลยขายออกเห็นไหมก็อ้างได้ไงแต่ว่าคุณพิธาก็ยังไม่ยอมตอบหรือสองจริงๆเนี่ยมันเป็นของคุณพิธานั่นแหละตอนขายก็ขายออกไปง่ายๆเพราะมันอยู่ในชื่อเรานี่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บว่าเป็นกองมรดกเลยตามที่อ้างไว้ในตอนแรกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวก็เลยไม่ตอบมันก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบถูกไหมฮะคุณพิธาจะเลือกแบบไหนล่ะคิดสตอรี่ยังไม่ออกเหรอขายครึ่งไม่ขายครึ่งไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นที่คุณเลืองไกรบอกว่าขายไปแล้วปลายเดือนพฤษภาจริงหรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งเราไม่ทราบเพราะคุณเลืองไกรก็ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมนะแล้วก็สองถ้าขายไปได้ยังไงแล้วมันจะขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของฝ่ายคุณพิธาเองก่อนหน้านี้หรือไม่ที่อ้างว่าหุ้นไม่ใช่ของผมเฮ้ยไม่ใช่ของผมแล้วจะขายไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่ของผมก็ย้อนแย้งทุกอย่างเลยเนาะนะกองเชียร์ก็ช่วยเชียร์ก่อนหน้านี้ว่าเขาขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกองมรดกเอ้าคราวนี้ทำไมขายได้อ่ะนะอ้าวแล้วขายไปทำไมช่วงนี้ใครแนะนำให้ขายช่วงนี้นะก่อนหน้านี้แนะนำให้สู้แนะนำให้ถือตลอดมายืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดเลยแล้วพอเรื่องกกต.อยู่ระหว่างการสอบสำนักงานกกต.กำลังสอบอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเสนอขึ้นมาที่กกต.ชุดใหญ่กลับมีการขายออกไปเพื่ออะไรขายไปจะรอดคดีหุ้นสื่อหรือเปล่าออนะอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะคดีหุ้นสื่อเนี่ยเขาดูวันที่ไปสมัครส.ส.ถือหุ้นสื่อหรือเปล่าแค่จุดซึ่งมันเลยวันนั้นมาแล้วค่ะนะเขาพิสูจน์กันวันนั้นอะวันที่ไปยื่นใบสมัครอะแต่มาขายวันนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าก่อนหน้านั้นแสดงว่าถืออยู่มาโดยตลอดถูกไหมนี่คิดโดยตรรกะแต่ก็ยังมีคนเชื่อนะว่าคุณพิธาจะรอดอย่างเช่นมติชนออนไลน์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมคงเห็นไปแล้วว่าคุณพอลพัทรพลนะการันตีพิธารอดคดีถือหุ้นสื่อแน่นอนแต่มีหนึ่งคนที่ไม่ควรรอดนะคือคสช.นะนี่ข่าวพาดหัวนี้แต่เอามาเรียนก็เพื่อจะบอกว่าพี่เชเนเวอร์ดายฮะคุณพอลฮะพี่เชเนเวอร์ดายท้าโดยแท็กไปที่ Facebook ของคุณพอลด้วยเห็นไหมข้างบนพี่เชเนเวอร์ดายท้าว่าอย่างนี้ผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้พี่เชการันตีพิธาไม่รอดแน่นอนใครแพ้กินขี้หมาสด1ช้อนโต๊ะเอาเปล่าเออนี่เป็นโปรโมเตอร์ให้เลยใช่ไหมไปโปรโมเตอร์ให้เลย รับท้าพี่เชเนว่าได้ไหมเขาท้าไปถึงเขาแท็กไปแล้วด้วยนะใช่ที่มั่นใจว่าพิธารอดแน่นอนนะมันจะสักเท่าไหร่กันกินขี้หมา1ช้อนโต๊ะ คุณทักษิณยังเคยบอก100บาทเอาขี้หมากองเดียวนี่กินขี้หมา1ช้อนโต๊ะรับคำท้าหรือเปล่าถ้าเกิดมั่นใจว่ารอดจริงนะซึ่งไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนั่นน่ะสิแล้วที่บางคนบอกว่าตอนนี้มันช้าไปแล้วนะการตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นเมืองอื่นนี่ก็เสร็จกันไปแล้วแล้วทำไมมันมาเป็นเฉพาะตอนอนาคตใหม่ก้าวไกลนี้นะถ้าเรานับวันดีๆนะเลือกตั้ง24มีนา62เลือกตั้งครั้งที่แล้วโหวตเลือกนายกในสภากันเนี่ยวันที่5มิถุนา62มีนาเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนค่ะ2เดือนกว่าอือนะเลือกตั้ง14พฤษภา66นะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแล้วก็สิงหาปลายกรกฎาถึงต้นสิงหาถ้าเกิดเร็วขึ้นมาหน่อยก็ได้นะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้60วันเต็มในการรับรองส.ส.เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ช้ากว่าปกตินะตอนนี้นี่ออกมาดิ้นกัน1สัปดาห์หลังจากเลือกตั้งอ่ะพี่ที่ออกมาไล่ให้เขาเก็บของ ตัวเองยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยนะนะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นขบวนการไงค่ะแล้วคนที่เป็นนักการเมืองถ้าเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องตาสีตาสาไม่รู้ไทม์ไลน์ไม่รู้อะไรนี่ยังพอยังพอเป็นไปได้นะแต่นี่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างเป็นสื่อบ้างออกมาพูดราวกับว่ากกต.นี่ใช้เวลานานเกินไปแล้วนะนะ
ซึ่งจริงๆเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบเวลาแล้วถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเลือกตั้งครั้งที่แล้วโน่นประมาณ2เดือนนะได้เลือกนายกรัฐมนตรีถ้าคราวนี้เอาเหมือนครั้งที่แล้วก็2เดือนค่ะ14ก็ปลายกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมก็เหมือนไทม์ไลน์ที่อาจารย์วิศนุพูดนั่นแหละเห็นไหมฮะมันยังไม่ได้ช้าไปเลยตอนนี้นะแต่ด้วยความรู้สึกของฝ่ายที่อยากเป็นไงก็จะรู้สึกเร่าร้อนอยากมากนี่เขาใช้คำว่าอะไรน้องก็พยายามจะให้พูดจริงไหมล่ะนะแล้วก็ที่พยายามแสดงออกอยู่ในวันนี้อันนี้เป็นความเห็นนะจริงๆเขาก็รู้แหละแล้วจริงๆเขาก็รู้ด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นแต่เดินสายไปเนี่ยเพื่อสร้างภาพโปรยเสน่ห์ไปงานทุกงานโปรยเสน่ห์ออกไปเล่นกีตาร์โชว์สร้างความหวังแต่งตัวให้เข้ากับคือทำทุกอย่างใครจะไปคิดว่าคนที่เคยห้ามภรรยาไม่ให้คบกับเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะไปร่วมงานหลากหลายทางเพศทำได้ทุกอย่างพูดง่ายๆใครทำอะไรทำหมดอ่ะเล่นกีตาร์โปรยเสน่ห์นะสร้างคำพูดที่ดูหล่อๆดูเท่ๆแล้วก็ไปทุกงานก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลถ้าตั้งรัฐบาลได้เราจะทำโน่นเราจะทำนี่วาดฝันไว้โดยที่ตัวเองเนี่ยมีคดีหุ้นสื่ออยู่รู้ทั้งรู้แล้วที่ขายหุ้นไปเนี่ยถามว่าจะทำให้รอดหรือเปล่าค่ะก็กลับไปดูไทม์ไลน์คดีหุ้นสื่อวีลักซ์มีเดียค่ะคดีหุ้นสื่อวีลักซ์มีเดียเนี่ยจะเห็นเลย วันที่อ้างว่าโอนหุ้นนะ8มกราคมนะอันนี้กรณีของคุณธนาธรนะคะวันสมัครดูจริงๆดูตรงนี้ก่อนค่ะ8มกราเนี่ยยังไม่เกิดนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปดูซ้ายสุดค่ะวันรับสมัครเลือกตั้งคดีวีลักซ์มีเดีย6กุมภาพันธ์62นั่นคือวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของนายธนาธรต้องตั้งตรงนี้ไว้ก่อนตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าคุณธนาธรเนี่ยยังถือหุ้นสื่อวีลักษ์อยู่หรือเปล่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจค่ะแล้วเรื่องมันมาแดงขึ้นตรงไหนฮะวันที่21มีนาคมกุมภาพันธ์ไปสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วมา21มีนาคม62มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นวีลักษ์มีเดียค่ะแล้วไม่มีชื่อคุณธนาธร21มีนาแล้วค่ะคนจึงเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านี้แสดงว่าถือหุ้นวีลักซ์มีเดียมาตลอดแล้วก็ช่วงสมัครรับเลือกตั้งก็ถือหุ้นสื่อนะสิมันจึงเป็นประเด็นจากนั้นจึงนำมาสู่การตรวจสอบนะว่าเอ๊ะแล้วคุณโอนหุ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่คุณเป็นผู้สมัครส.ส.ที่คุณไปยื่นใบสมัครเนี่ย6กุมภาพันธ์คุณยังถือหุ้นสื่ออยู่นี่แล้วแบบนั้นมันทำให้ขาดคุณสมบัติจากนั้นค่อยมีคำอธิบายว่าโอนหุ้นตั้งแต่วันที่8มกราก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งนี่คือเรื่องราวของหุ้นวีลักซ์มีเดียแล้วสุดท้ายคุณธนาธรรอดไหมไม่รอดเพราะศาลเชื่อว่าวันที่ไปสมัครส.ส.คือ6กุมภาพันธ์เนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นวีลักซ์มีเดียอยู่แม้ว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อ21มีนาคม62เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่รอดแล้วตัวคุณพิธาล่ะคุณพิธาเนี่ยมีชื่อถือหุ้นอยู่โดยตลอดจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาเมื่อตะกี้นี่เองค่อยมีข่าวจากคุณเรืองไกรว่าคุณพิธาโอนหุ้นออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคิดว่าจะรอดไหมล่ะผมไม่รู้ว่าใครไปแนะนำนะมันคล้ายกรณีนี้เลยมันแนะนำหลังจากที่เป็นเรื่องแล้วอะเดินตามรอยแล้วอย่างนี้ยิ่งชัดเจนว่าอ้าวที่ผ่านมาแสดงว่าถืออยู่ตลอดสิแล้วก็ต้องเป็นเจ้าของสิถ้าไม่ใช่เจ้าของจะขายไว้ได้ยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งทำให้ปมถือครองหุ้นสื่อเนี่ยกลายเป็นมัดแน่นขึ้นหรือไม่เพราะถ้าไปดูนะในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของไอทีวีเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมายังมีบันทึกชัดเจนอยู่เลยนะว่ามีคนถามในที่ประชุมใหญ่แล้วคำตอบเนี่ยชัดเจนว่าไอทีวียังประกอบกิจการอยู่นะยังประกอบกิจการสื่ออยู่และยังมีการ
ยื่นแบบนิติบุคคลส่งงบการเงินตามปกติค่ะใช่ไหมนี่บันทึกการประชุมเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามั่นใจว่ารอดแน่นี่นะความเห็นผมนี่กลับตรงกันข้ามเลยนาทอนสกี้ผู้มาก่อนการนะครับเคยตอบไว้นานแล้วว่าทำไมพิทาคิโอถึงได้แต่ยิ้มแล้วรีบเพ่นหนีสื่อไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวปมขายหรือไม่ขายหุ้นไอทีวีเมื่อวานนี้แต่เหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมคนไทยถึงยิ้มก็เพราะคนไทยนะครับเป็นอะไรยังไงนะครับอาจารย์สุพนัทเนี่ยบอกว่าที่คุณพิธาไม่ตอบคำถามนักข่าวนะที่วิ่งไปที่รถตู้ในขณะที่คุณพิธากำลังจะกลับนะครับแล้วก็ถามเรื่องตกลงคุณเรืองไกรบอกว่าคุณพิธาเนี่ยได้ขายหุ้น ITV 42,000 หุ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมจริงหรือไม่จริงคะนะฮะจริงหรือไม่จริงครับนะครับปรากฏว่าไม่ตอบนะครับไม่ตอบทำไมคุณพิธาจึงไม่ตอบคุณธนาธรเนี่ยเคยบอกเอาไว้นานแล้วนะฮะลองดู Facebook ของอาจารย์สุพนัทนะครับแต่เหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมเมืองคนไทยสมัยเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยืนเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือยิ้มเดี๋ยวคนนะคนหน้าเห็นว่ามีข่าวพูดแล้วค่ะคนหน้ามีข่าวว่าขายพูดแล้วใช่ไหมคะคุณชายไปที่อื่นต่อครับขอดีเลยขายที่ไปแล้วนะครับไปที่อื่นไปยังพูดยังพูดมือขอโทษครับเลยขออนุญาตให้ตัวนี้ด้วยครับพี่จริงครับนิดนึงเลยครับพี่จริงครับพูดเลยเหตุผลที่ผมคิดว่าทำไมเมืองคนไทยสมายเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยไม่มีจุดยืนเรื่องอะไรเลยเมื่อโดนถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอบไม่ได้เนี่ยทำได้อย่างเดียวคือยิ้มตอนนั้นคุณธนาธรยังเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พูดเหมือนรู้เรื่องหน้าเลยก็จัดสุภาพบอกว่านี่คือบุคคลที่มาก่อนการคุณอาจารย์สุพนัทนี่แสบจริงนี่แล้วเขาแบบแล้วตอนที่เขานั่งไขว่ห้างอธิบายเนี่ยเขาเท่เลยนะใช่เขาวิเคราะห์เลยคิดว่าตัวเองคือความถูกต้องท่านผู้ชมคิดดูดิฮะประเทศไทยเราเนี่ยมีจุดเด่นที่เป็นเสน่ห์คือยิ้มสยามใช่ธนาธรยังอุตส่าห์มาพูดได้อะโอ้ที่คนไทยยิ้มเนี่ยเพราะไม่มีจุดยืนคือเวลาเขาถามเนี่ยตอบอะไรไม่ได้ยิ้มไว้ก่อนโอ้ดูดิขนาดคนไทยยิ้มเนี่ยยังดูว่าเป็นสิ่งที่ผิดดูว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคิดดูแล้วกันคือด้อยค่าด้อยค่าใช่ด้อยค่าประเทศไทยอ่ะแม้กระทั่งยิ้มสยามซึ่งใครต่อใครชอบอ่ะใช่ไหมโอ้โหยังบอกว่าแล้วเป็นไงล่ะคุณพิธาเนี่ยเป็นไงคือเนี่ยไม่มีจุดยืนนะสิไม่รู้อะไรเลยเนี่ยยิ้มเลยโอ้โหท่านชมมีเรื่องหนึ่งที่ร้านหนังสือนายอินเขาออกมาชี้แจงนะครับคือเมื่อวานนี้มันมีภาพหน้าร้านของนายอินแล้วก็มีภาพหนังสือหลากหลายเล่มแล้วก็จะมีเขียนข้อความว่าทิมพิธาอ่านหนังสือที่ทิมพิธาอ่านอะไรแบบนี้เพราะว่าร้านนายอินเนี่ยเขามีโครงการอ่านตามคนดังนี่นะฮะอ่านตามคนดังของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีนี่อ่านตามคนดังเขาก็อิงกับกระแสตอนนี้พิธาจะเป็นว่าที่นายกก็จะมีหนังสือเล่มต่างๆวางอยู่อย่างของบารักโอบามาเห็นไหมทีมพิธาอ่านเล่มต่อมาสีน้ำเงินข้างหน้าทวายไลท์ทีมพิธาอ่านแล้วก็ขวามือที่เป็นเหมือนกับเด็กนั่งบนโต๊ะเขียนหนังสือทีมพิธาอ่านแล้วก็ตรงกลางสีแดงๆนั่นนะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งทีมพิธาอ่านอันนี้เป็นโครงการของร้านนายอินเขาไม่ว่ากันอันนี้คือภาพจริงแต่ต่อมาเนี่ยมันมีคนไปตัดต่ออ่ะอย่าดูภาพต่อไปเห็นไหมโอ้ยเอามารวมกันภาพขวามือเนี่ยเป็นของจริงเห็นไหมที่เป็นสีแดงๆทีมพิธาแล้วก็ภาพซ้ายมือตัดต่อใส่ภาพหนังสือมาเหนือเมฆแล้วก็เขียนข้อความใหม่อะไรนะทีมพิธาเอาไปรองขาโต๊ะนี่คือตัดต่อนะตัดต่ออันนี้ร้านไอ้อิงเขาก็ชี้แจงมาว่า
ภาพจริงของเขาเนี่ยคือขวามือไม่ใช่มีหนังสือมาเหนือเมฆมารวมถูกไหมเขาจะรู้หนังสือที่ทีมอ่านพิธาอ่านแต่มีคนเนี่ยเอาไปตัดต่อใส่เป็นหนังสือมาเหนือเมฆแล้วเขาเขียนข้อความแบบด้อยค่าเห็นไหมครับทางร้านนายอินเนี่ยเขาบอกว่าโครงการอ่านแคมเปญอ่านตามคนดังเดือนที่ผ่านมาหน้าร้านนายอินใช้คำว่าพิธาอ่านหรือว่าอ่านตามพิธาบนหนังสือที่พิธาเคยอ่านแล้วก็เคยแนะนำในสื่อออนไลน์ร้านนายอินมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเพียงสื่อที่เจตนาดีต่อนักอ่านนะฮะต้องการให้นักอ่านได้มีแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการอ่านตามบุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคมซึ่งร้านนายอินได้ดำเนินแคมเปญในลักษณะนี้เสมอมาหากในกรณีที่บุคคลอื่นบุคคลใดนำภาพหน้าร้านไปดัดแปลงหรือตัดต่ออย่างไม่สร้างสรรค์และไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นการกระทำให้ผู้อื่นและแบรนด์ของนายอินได้รับความเสียหายก็ขอให้คนที่ทำลบโพสต์หยุดการแชร์ภาพหรือสื่อใดๆที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสื่อใดๆที่อาจทำให้แบรนด์ของนายอินเกิดความเสียหายนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำแบบนี้ก็ต้องหยุดซะลบออกซะแล้วก็อย่าไปแชร์